ความเคลื่อนไหวการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยชุดใหม่ที่จะมีขึ้นในวันที่8กุมภาพันธ์2567ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปโดยกำหนดให้ใช้ชั้น2ของที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแห่งใหม่ด้านหลังราชมังคลากีฬาสถานเป็นสถานที่จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งดังกล่าวโดยผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมมี5คนสามารถเลือกได้เพียง1คนเท่านั้นประกอบด้วยหมายเลข1นางนนพันธ์ล้ำซำหมายเลข2นายวรงทิวทัศน์หมายเลข3นายพายุรินงามพิงค์หมายเลข4นายธนศักดิ์สุรประเสริฐและหมายเลข5นายคมกฤษณภาลัยส่วนสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงมีทั้งหมด72เสียงประกอบด้วยสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันในลีกสูงสุดมีทั้งหมด16ทีมสโมสรที่เข้าร่วมการแข่งขันไทยลีก2มี18ทีมสโมสรที่มีคะแนนการแข่งขันอันดับ1ถึง5ในแต่ละโซนของไทยลีก3มี30ทีมได้แก่ภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือกรุงเทพและปริมณฑลสโมสรชนะเลิศในลีกสมัครเล่นมี1ทีมสโมสรชนะเลิศและรองชนะเลิศของลีกสูงสุดกีฬาฟุตซอลชายมี2ทีมสโมสรชนะเลิศและรองชนะเลิศของลีกสูงสุดกีฬาฟุตบอลหญิงมี2ทีมทีมชนะเลิศของลีกกีฬาฟุตซอลหญิงมี1ทีมและทีมชนะเลิศของลีกสูงสุดกีฬาฟุตบอลชายหาดมี2ทีมนอกจากนั้นในวันที่8กุมภาพันธ์ช่วงเช้าในการประชุมสามัญของสมาคมจะมีการรับรองเพิ่มอีก1เสียงจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพแห่งประเทศไทยที่มีนายศรีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลเป็นนายกสมาคมก่อนจะมีการเลือกตั้งในช่วงบ่ายวันเดียวกันซึ่งจะทำให้มีจำนวนทั้งสิ้น73เสียงโดยการเลือกตั้งนายกสมาคมจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด